Thai PBS Podcast. View the world via the voice.แสงตะวันเคลื่อนคล้อยม้าแมวตัวน้อยร่อนเร่ก่อนเคยมีเธอเผลอเธอจากไปทิ้งไว้เพียงความทรงจำตอกย้ำเจ็บช้ำใจน้อยใจคนก่อนเคยมีกันสัมพันธ์ลึกซึ้งผ่านห่วงคำหนึ่งนึกถึงเราบ้างไหมให้เราเกิดมาทำไมเสียงรำไห้ให้ใครได้ยินให้เราเกิดมาทำไมเสียงรำไห้ให้ใครได้ยินชีวิตหมาวัดอย่างเราใครจะสนใจผ่านมาผ่านไปแค่ทักทายเบื่อจังเอาแมวไปวางไว้ตรงหน้าโบสถ์นั่นแหละแล้วก็รีบวิ่งหนีมันมาเลยนะสงสารมันเหมือนกันเนาะแต่เราเลี้ยงมันไม่ไหวแล้วนี่นาไปเถอะเราต้องย้ายบ้านไปอยู่คอนโดทิ้งมันไว้นี่แหละตัดใจซะจ้าบ๊ายบายนะเหมียวทิ้งเหมียวอย่าร้องไห้เลยเหมียวตกใจอย่าร้องไห้เลยพี่เป็นใครพี่ชื่อโกลเด้นกลัวนี่นาไม่ต้องกลัวห้องเป็นหมาใจดีพี่ชื่อโกลเด้นหมาโกลเด้นน่ะเหรอท่าทางไม่ค่อยใช่พันของห้องมาหลายทางมากจ้ะเหมือนเขาว่าป้าป๋าเป็นโกลเด้นแม่เป็นเชื้อสายผสมไทยอเมริกันยันอีกหลายสายพันธุ์สรุปง่ายๆคือพันทางแต่ภูมิใจแล้วเจ้าล่ะเหมือนกันจ้าทำไมโดนทิ้งล่ะเขาเลี้ยงเหมียวไม่ไหวก็เขาไม่ทำหมันให้แม่ของฉันทีนี้ออกมาพร้อมกันหลายตัวเหมียวมีวาสนาต่ำต้อยหน้าตาไม่น่ารักเลยไม่มีใครเอาไปเลี้ยงโถเขาเลยพามาปล่อยวัดช่างตอกย้ำให้เจ็บช้ำน้ำใจช่วยให้อยู่กับความจริงให้ได้ไวๆต่างหากไม่เข้าใจนี่จะบอกให้นะตอนแรกๆข้าก็เศร้าแบบเจ้านี่แหละแต่ในที่สุดข้าก็ได้รู้ว่าไม่มีคำปลอบประโลมจากใครที่จะทำให้เราหายเศร้าได้นอกจากใจของเราเองหรอกแค่เข้าใจโลกความเศร้าก็จะหายไปเองแต่ถ้ามัวแต่นั่งรอคำพูดดีๆชีวิตนี้ก็ไม่มีทางสละที่จะหลุดออกจากความระทมทุกข์นะไม่มีคำปลอบประโลมจากใครที่ช่วยให้เราดีขึ้นได้หรอกนอกจากใจของเราเองจริงด้วยจริงๆอย่างตอนนั้นตอนที่เหมียวเพิ่งรู้ว่าเขาจะเอาเหมียวมาปล่อยเหมียวหงอยลงแม่บอกเหมียวว่าสู้ๆแต่เหมียวก็ไม่เห็นรู้สึกดีอะไรขึ้นมาเลย
คำปลอบประโลมบางทีอาจจะใช้ได้แต่บางทีก็ใช้ไม่ได้ผลสินะใจที่มันหายกับความเศร้าเกาะกินใจคำที่ทำให้แพ้มันเพียงแค่ที่ผ่านมาอีกไม่นานจะสางซาใช่ว่าด้วยใจชาชินแต่ด้วยใจที่ติดปีกโบยบินเพราะไม่สิ้นความหวังพลังศรัทธาคำใดคอยปลอบประโลมไม่ทำให้ชุ่มชื่นตลอดกาลเพราะเป็นเพียงคำที่ลอยผ่านผ่านสารใจด้วยใจของเราคือดีคำชื่นชมคำยินดีแค่เพียงชื่นใจแต่สิ่งใดไม่เท่าใจเราที่เข้มแข็งเข้าใจมีชีวิตต่อไปให้ดีเยี่ยมเลยที่เจ้าเริ่มเข้าใจปรัชญาหมาแล้วก็แมวแล้วเจ้าเหมียวแล้วพี่ห้องล่ะทำไมถึงได้มาอยู่วัดตอนนั้นพี่ห้องยังเป็นหมากล่องพอดีร้านที่เพาะพันธุ์สุนัขขายน่ะนิสัยไม่ดีเอาพี่ห้องไปหลอกว่าเป็นพันธุ์โกลเด้นแท้ตอนนั้นพี่ห้องก็ยังเด็กคนซื้อไปก็ไม่รู้แต่พอโตมาเท่านั้นแหละเขาเลยดูออกเขาจะเอาไปคืนที่ร้านที่ซื้อมาก็ไม่ได้เขาก็เลยเอามาปล่อยวัดนี่ล่ะชะตากรรมพวกเรานี่มันช่างเฮ้ยไม่เอาเราต้องใช้ชีวิตของเราต่ออย่าไปโทษโชคชะตานี่ไปกันพี่ห้องจะพาไปเที่ยวละแวกนี้สักหน่อยเจ้าจะได้รู้จักที่หากินไว้แถวนี้น่ะกองขยะเยอะแล้วก็มีตลาดสดด้วยเอ้าเราอยู่วัดแล้วนี่นาก็ขอเข้าวัดกินไม่ได้หรอโถเอ้ยเจ้าเหมียวเจ้ามองไม่เห็นป้ายนั้นหรือไงป้ายนั้นเขียนไว้ว่าห้ามนำสัตว์เลี้ยงมาปล่อยงั้นก็หมายความว่าพระที่นี่ท่านก็ไม่ได้อยากเลี้ยงเราไว้หรอกงั้นเราก็ต้องออกไปหากินเองใช่แล้วเดี๋ยวพอเราออกไปข้างนอกวัดเดินเข้าไปในชุมชนเราก็ไม่ได้เป็นหมาวัดละเราจะกลายเป็นอะไรหรอเราก็จะกลายเป็นหมาชุมชนแปลว่าอะไรอ่ะ แปลว่าหมาชุมชนแปลว่าคนเขาดูแลแค่ให้อาหารพอได้กินแต่ลิ้นเขาให้กินแค่เพียงผ่านไม่เคยอิ่มท้องร้องไม่มีใครสนใจต้องสงบเขาไว้เจียมเนื้อเจียมตัวอย่าให้เขารำคาญเพื่ออาหารมื้อต่อไปดูแลแค่เพียงผ่านแค่เพียงให้ทานไม่มีที่นอนดูแลแค่เพียงผ่านแค่เพียงให้ทานไม่มียารักษาให้รอวันตายมันเป็นแบบนั้นใช่ไหมใช่ไหมก็ใช่นะสิตอนค่ำเราค่อยกลับมานอนที่วัดเป็นหมาแมววัดหมาแมวชุมชนสลับกันไปไม่ต้องคิดอะไรมากเอาล่ะในเมื่อมันต้องเป็นอย่างนั้นงั้นพาข้าไปลุยเลยคุ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 ยเขี่ยกินไปคุย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 เขี่ย
กินไปในทั้งขยะมีกระดูกไก่ก้างปลาก็กินไปกินไปกินให้อิ่มขอแค่ได้ลิ้มลองแค่พออิ่มท้องก็เป็นพอคุยคุยคุณไหนไหนดูสิคุยโอ้ยมีแมวตัวนั้นจ้องมาที่ข้าด้วยอ่ะพี่ฮ้งเอาเข้าแล้วไงเขาเหมือนส่งสายตาบอกรักข้าด้วยนี่หยุดเลยกินอิ่มพอหรือยังอิ่มแล้วแต่ใจอ่ะยังไม่อิ่มเอาเข้าไปทำยังกับตกหลุมรักไม่หัวใจวันไหวเพียงชั่วคราวเมื่อความรักจางห่างไกลทิ้งกันต่างไปหรือเป็นเพียงความต้องการหวานละมุนละไมหัวใจวันไหวชั่วคราวไม่แยสน่ารำคาญเราแค่ร้องหาหวานใจเราตามธรรมชาติเรียกร้องทำไมคนต้องหงุดหงิดเราด้วยโหก็เสียงร้องของพวกเราเวลาติดสัตว์นี่มันโหยหวนกวนโสดประสาทพวกคนนะสิจะอะไรเอาเจ้าหน้าที่เทศบาลมาจับพวกมันเลยจ้าโอ้ยโอ้ยแย่แล้วพวกเจ้าหน้าที่มาหนีเราจับหมาแมวจรจัดไหนว่าเราเป็นหมาแมวชุมชนไงแล้วทำไมต้องหนีก็ข้าบอกแล้วว่าเขาให้แต่เศษอาหารไม่ได้ดูแลพวกเราจริงจังนี่แน่จับได้แล้วเจ้าหมาเจ้าแมวไปอยู่ในกรงซะดีๆโอ้เขาพาเรามาที่ศูนย์สัตว์จรจัดล่ะน้องเหมียวพี่หมาเขาไม่ได้เอาเรามากำจัดใช่ไหมหมายถึงข้าน่ะเหรอดูดูไปแล้วไม่น่าจะใช่นะแต่นั่น
ทำไมเขาต้องจับเราโกนขนด้วยล่ะอ๋อพี่ห้องพอจะรู้แล้วอะไรหรอบอกเหมียวด้วยสิเขากำลังจับเราไปตอนไปตอนตอนไหนอ่ะโอ๊ยเจ้าเหมียวนี่หมายถึงว่าจับเรามาทำหมันนะฮะงั้นเราก็จะสูญพันธุ์นะสิโอ้นั่นจับฉีดยาด้วยโอ้เราได้รับการดูแลแหละแกเจ็บตัวเนี่ยนะเอ้าลองคิดดีๆสิเขาเอาเรามาทำหมันเราก็ไม่ต้องให้รุ่นต่อๆไปของหมาแมวจรจัดต้องมาทนทุกข์แบบเราไงที่พอไม่ได้รับการดูแลเวลาเราติดสัตว์เราจะได้ออกลูกทีละเยอะๆแล้วพอตัวไหนไม่เป็นที่ต้องการก็จะถูกพามาทิ้งแบบเราแบบนั้นน่ะเศร้าจะตายไปพี่ฮงว่ามาทำหมันดีกว่าเยอะได้ฉีดวัคซีนด้วยมีอาหารพออยู่พอกินในศูนย์แบบนี้ก็น่าจะดีกว่านะพี่ฮงว่ามันต้องจบที่รุ่นเราก็จริงนะนี่ถ้าเจ้าของที่เคยเลี้ยงเรามาคิดสักนิดว่าต้องจัดการกับเรายังไงไม่ใช่อยากเลี้ยงก็เลี้ยงอยากทิ้งก็ทิ้งแบบนี้น่าจะดีกว่าแสงจันทร์แสงตะวันเคลื่อนคล้อยมาแมวตัวน้อยร่อนเร่ก่อนเคยมีเธอเผลอเธอจากไปทิ้งไว้เพียงความทรงจำตอกย้ำเจ็บช้ำใจน้อใจคนก่อนเคยมีกันสัมพันธ์ลึกซึ้งผ่านห่วงคำหนึ่งนึกถึงเราบ้างไหมให้เราเกิดมาทำไมเสียงรำไห้ให้ใครได้ยินให้เราเกิดมาทำไมเสียงรำไห้ให้ใครได้ยินเอายกกรงแยกไปคนละฝั่งเลยเฮ้ยอ้าวเจ้าเหมียวพี่ฮงเขาจับเราแยกกันล่ะอ๋อหมาก็ไปอยู่ทางฝั่งหมาแมวก็ไปอยู่ทางฝั่งแมวไม่ปะปนกันสินะเราต้องจากกันเหรอพี่ฮงเข้มแข็งไว้เจ้าเหมียวจำไว้ว่าใจที่มันหายกับความเศร้าก็กินใจคำที่ทำให้แพ้มันเพียงแค่ที่ผ่านมาอีกไม่นานจะสางซาใช่ว่าด้วยใจชาชินแต่ด้วยใจที่ติดปีกโบยบินเพราะไม่สิ้นความหวังพลังศรัทธาคำใดคอยปลอบประโลมไม่ทำให้ชุ่มชื่นตลอดกาลเอาล่ะแยกกันตรงนี้ขอบคุณสำหรับทุกอย่างนะพี่ห้องสวัสดีจ้ะโชคดีนะขอให้เราพบรักแท้ในชาติต่อไปเจ้าเหมียวไม่รู้ตอบยังไง
ป็นเพียงความต้องการหวานละมุนละไมหัวใจหวั่นไหวเพียงชั่วคราวรักคืออะไรไม่รู้ตอบยังไงพบแล้วถูกใจอยากอยู่กันไปหรือเป็นเพียงความต้องการหวานละมุนละไมหัวใจหวั่นไหวเพียงชั่วคราวเมื่อความรักจางห่างไกลหรือเป็นเพียงความต้องการหวานละมุนละไมหัวใจหวั่นไหวหรือเป็นเพียงความต้องการหวานละมุนละไมหัวใจหวั่นไหวเพียงชั่วคราวไม่แยThis is Thai PBS Podcast. View the world via the voice.